ขอกราบสวัสดีค่ะเจอกับสัญญาสาวันป่านะคะวันนี้ก็วันนี้สัญญาพามากินตำซั่วนะคะตำซั่วปลานึ่งตำซั่วปลานึ่งนะจ๊ะทุกคนนี่ปลานึ่งค่ะผักลวกมาค่ะบอกเลยว่าผักบุ้งผักขี้ลาวนะคะอยากกินนะคะตำซั่วนะคะกินนมจีนได้ทุกวันนะคะทุกคนสัญญาณอ่ะปลานึ่งค่ะขอใช้มือนะคะนี่ครับร้านนึงอากาศเริ่มร้อนอีกแล้วค่ะน้ำจิ้มปลาตำซั่วค่ะมาเด้อพี่น้องแซ่บด้วยกันค่ะครัวซอนย่าไม่ผิดหวังค่ะตำซั่วครัวซอนย่า
แซ่บค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะอาหารก็วนกันไปนะคะอาหารประจำสัญญาคือปลาเป็นคนที่ชอบปลามากทุกคนไม่ใช่ปลาอะไรกินได้หมดจดปลา ทุกวันนี้เขียวผักไม่ค่อยบ้าค่ะทุกคนทำอีกหนึ่งฟันมันไปหมดแล้วตามอายุไขไม่เหมือนใหม่ๆตอนทำคลิปแรกๆโอ้โหฟันยังดีอยู่ค่ะสัญญาอ่านแบบว่าสมัยก่อนอะตอนสมัยเรารุ่นๆเด็กๆเนี่ยเราชอบเคี้ยวไอ้เม็ดมะขามเนาะมะขามคั่วทุกคนชอบสมัยก่อนเนาะใครเคยเคี้ยวมั่งมะขามคั่วมันแข็งนะแต่มันอร่อยพอแก่ไปอายุเยอะไปมันก็ดูสิฟันตรงกรามมันไปหมดเลยปวดนี่ได้สะดาวมาสัญญาพรุ่งนี้ว่าจะทำน้ำปลาหวานกินว่าจะโพสดาวมันจะหมดแล้วสัญญาจะต้มไว แซ่บนัวแซ่บนัวมากเลยคนไม่มีคนดูก็ช่างก็ขอไปว่าขอทำมีความสุขค่ะทุกคนค่ะบางทีก็มีคนคอมเมนต์มาให้กำลังใจมีความสุขนะคะบอกเลยเพื่อนๆมีความสุขค่ะอ
ถึงยอดวิวมันเยอะไม่เยอะก็มีความสุขที่จะทำได้พูดคุยได้พิมพ์พูดคุยกันตอบมีความสุขค่ะไม่เครียดพอถึงเวลาเรากินแล้วก็อัดวิดีโอแชร์ลงไปนะคะคือมันไม่ได้อะไรมากมายบางครั้งเรามีความสุขวันละคลิป2คลิปอะไรอย่างเงี้ยวันละคลิปทุกวันนี้วันละคลิปไม่มีเวลาถึงวันละ2แล้วค่ะคิดถึงเราใหม่ๆไม่มีคนดูเนาะมันก็มีมั่งเนาะอู๋ว้าวบ้างเราไม่เครียดนะบางคนเขาเครียดนะไม่ค่อยมีคนดูเขาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเครียดทำไมไม่เครียดหรอกเราไม่ได้แบบว่า professional เหมือนเขาไงอาหารแบบเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ชอบอาหารแบบนี้ชอบทำแบบนี้มีความสุขนะคะไม่ใช่ว่าเครียดอะไรมากมายไม่เครียดเลยบางครั้งเราเหนื่อยเราไม่ต้องทำอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รายได้อะไรไม่คลิปกินอย่างสัญญามันไม่ใช่รายได้อะไรมากมายบางทีได้2เดือนครั้งหนึ่งอะไรกว่าจะเก็บได้อะคนเข้ามาดูนี่เรื่องจริงนะคะพูดเลยว่าจะได้ร้อยดอลเนี่ยนานมากไม่ใช่ทุกเดือนนะคะสองเดือนก็มีสามเดือนก็มียิ่งแต่ก่อนมีโควิดนะคะที่เริ่มมีโควิดเต็มเลยค่ะหกได้มาเดือนที่แล้วเรื่องจริงบางคนเขาก็มีคนเข้าดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าโฆษณาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้เนาะเขาแบบว่าเก๋ๆมันน่าดูอย่างเราแบบบ้านๆบางคนเขาไม่ชอบดูเนาะอย่างเงี้ยเราเสนออะไรไปมันก็เสนอที่เราชอบอย่างเงี้ยทุกคนนี่เรื่องจริงนะบ้านนอกเราหาอะไรกินมากมายนะคะกบเขียดปูปลาส้มตรงส้มตำนมจีนมีแค่เนี้ยนี่เรื่องจริงนะคะเพราะว่าต้นทุนเราไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ได้เยอะเขาก็มีอาหารกินแบบเยอะมีอาหารกินดีโอเคค่ะอิ่มค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสัญญาขอลาจากไปแล้วทุกคนค่ะช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามสัญญาด้วยนะคะจะได้มีทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ